สิ่งนึงที่ต้องระมัดระวังนะครับลุงช่างเห็นหลายคนเนี่ยทำโดยไม่รู้แล้วอันตรายมากสำหรับโครงสร้างก็คือการไปเปลี่ยนแปลงการวางแผ่นพื้นของโครงสร้างที่แบบเขาระบุมาอ่ะดูตัวอย่างนี้ห้องนี้เห็นไหมครับพื้นสำเร็จรูปวางพาดคานตัวนี้กับพาดคานตัวนี้สิ่งที่มันเกิดขึ้นก็คือพื้นสำเร็จรูปอะครับมันจะถ่ายน้ำหนักลงเฉพาะหัวคานหัวคานท้ายพูดง่ายๆห้องนี้ครับวางแบบนี้ปุ๊บเนี่ยครึ่งห้องน้ำหนักพื้นครึ่งห้องชั้น2เนี่ยลงคานตัวนี้อีกครึ่งนึงไปลงคานตัวนี้คานซ้ายขวาเนี่ยถือว่าไม่ได้รับน้ำหนักพื้นของห้องนี้เลยเห็นไหมครับเพราะมันคานมันต้องถูกออกแบบมาตามทิศทางการวางแผ่นพื้นพวกแบบเขาจะเป็นคนกำหนดมาเรียบร้อยแล้วเขาจะใส่เหล็กคานมาให้พอด้านนี้ใส่เยอะด้านนี้ใส่เยอะอันนี้ใส่น้อยอันนี้ใส่น้อยในขณะเดียวกันห้องอื่นเขาอาจจะวางอีกทิศนึงเห็นไหมนี่เขาวางกลับทิศกันเป็นสิทธิ์ของเขาเขาจะกระจายน้ำหนักยังไงก็ได้คุณอาจจะมองว่าทำไมไม่วางทางเดียวกันว่าทำงานง่ายๆแต่คุณจะบ่นได้แต่ห้ามเปลี่ยนแปลงเด็ดขาดถ้าผมบอกว่าเอ้ยช่างบอกห้องเนี้ย 4x4 พอดีเลยผมขอกลับแผ่นพื้นได้ไหมเอามาวางพาดคานนี้กับวางพาดคานนี้สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือคานตัวเนี้ยจะโอเวอร์โหลดทันทีเพราะไม่ได้เตรียมไว้สำหรับรับแผ่นพื้นนึกออกไหมครับเตรียมไว้รับเฉพาะครึ่งแผ่นทางนู้นเองแต่ไอ้ครึ่งแผ่นทางนี้ไม่ได้รับปัญหาเกิดทันทีปัญหาเกิดกับคานทันทีแล้วก็จะเป็นปัญหาที่ค่อนข้างซีเรียสมากเพราะฉะนั้นครับหลักการนะครับแบบเขียนมายังไงวางแบบนั้นถ้าอยากจะเปลี่ยนแปลงให้แจ้งกลับไปที่คนออกแบบให้เขาแก้ให้เขาต้องแก้คานให้คุณด้วยนะครับแก้แบบเยอะนะครับเพราะฉะนั้นดีที่สุดครับก็คือทำตามแบบเป็นหลักนะครับขอให้ทำตามแบบเป็นหลักอันนี้ต้องระมัดระวังนะครับเพราะเห็นหลายคนก็เข้าใจเอาเองว่ากลับได้หมุนได้หมุนไม่ได้นะครับเพราะลักษณะการถ่ายน้ำหนักของมันเป็นเฉพาะเจาะจงเฉพาะทิศทางเท่านั้นนะครับอันนี้เป็นเรื่องโครงสร้างซีเรียสนะครับจะได้ไม่มีปัญหากับบ้านเราหรือบ้านลูกค้านะครับ